เอาแล้วตัวเกงตัวเต็งร่วงหมดอ,อคอสอตัดสิทธิ์สามรายชิงประมูลข้าว10ป,ปีเปิดต่อรองรายที่2และ3แทนนับตั้งแต่องค์การข้างสินค้าหรืออ,อคอสอได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสตอรกรัฐบาลหรือข้าว10ป,ปีจำนวน1 5 0 0 0าตันตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2567ในครั้งนั้นมีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคารวม6รายคือบริษัท V8 e n t e r t a i n m n t จำกัด um บริษัทธานสันไรส์จำกัด บริษัท SSMR การเกษตรจำกัดบริษัทรับแสงทองไรยสย์จำกัดบริษัทสหัทันจำกัดและบริษัท B&K การเกษตร2024จำกัดแต่หลังจากยื่นซองเสนอราคาและทราบกันว่าบริษัท BS เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดแต่ก็ไม่สามารถสรุปผลการประมูลได้เพราะมีการตั้งข้อสงสัยบริษัท BS ทั้งการเป็นบริษัททุนจดทะเบียนน้อยผลประกอบการน้อยจะซื้อข้าวที่มีมูลค่าสูงถึง286ล้านบาทได้จริงหรือไม่รวมทั้งมีการตั้งข้อสงสัยการเป็นนอมินีอีก นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงได้สั่งการให้อคสไปดําเนินการตรวจสอบผู้ประมูลทั้ง6กรายว่าใครเป็นยังไงมีคุณสมบัติที่จะซื้อข้าวหรือไม่จนในที่สุดคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสตอกรัฐบาลที่ตั้งโดยอคสได้ตรวจสอบผู้ซื้อทั้ง6รายเสร็จสิ้นผลปรากฏว่ามีสรายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องคดีค้างเก่ากับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ทําความเสียหายให้แก่อคส และถูกอคอสอฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามสัญญารับฝากเก็บรักษามันเส้นข้าวสารและสัญ,ญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพข้าวซึ่งเป็นคดีค้างเก่าและยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองโดยสามรายที่ถูกตัดสิทธิ์เคยเป็นทั้งตัวเกงตัวเต็งที่จะได้ซื้อข้าวลลอดนี้เริ่มจากบริษัท B8 i n t e r n t a d i n g จำกัดที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดบริษัทธานาสนรร a r n r a จำกัดที่หลายฝ่ายมองว่าส้มหล่นคว้าข้าวลลอดนี้ไปครองเพราะเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นลำดับที่สอง และบริษัทเอสเซการเกษตรจำกัดเมื่อทั้ง3รายถูกตัดสิทธ์ก็จะเหลือเพียง3รายที่มีโอกาสได้เข้าอตนี้โดยขั้นตอนหลังจากนี้อคสอจะเรียกรายที่เสนอราคาลำดับที่สองและสามมาเจราจาต่อรองแยกเป็นรายคลังคือคลังกิตติชัยหลังสองปริมาณ1 1 6 5 6ตันอันดับ2คือมุมบริษัทดีเอ็คการเกษตร2024เสนอราคา16บาทต่อกิโลกรัมและอันดับ3คือบริษัทรับแสงทองรายเสนอราคา 15.617บาทต่อกิโลกรัมและข้างบริษัทพูนผลเทดดิ้งจำกัดปริมาณ3,356ตันอันดับ2คือบริษัทสหทานเสนอราคา18.690บาทต่อกิโลกรัมอันดับ3คือบริษัทเ n ียงเคการเกษตร2024เสนอราคา16บาทต่อกิโลกรัมนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลอคสอได้สั่งการให้อคสอ ดำเนินการพิจารณาผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและต่อรองราคากับผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไปในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ข้อยุติในการขายข้าวลอตนี้ต่อไปเพราะเมื <fin> ่อรายที่ให้ราคาสูงสุดในแต่ละครั้งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็ต้องให้โอกาสรายที่สองรายที่3ที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละครั้งได้มีโอกาสเข้ามาเจรจาต่อรองโดยให้ยึดราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเคยให้ไว้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การต่อรองของอคสเพราะเป้าหมายของตนคือ อยากให้การเปิดประมูลเข้ารอบนี้จบลงได้ตามที่ตั้งใจไว้เพราะถือว่าขายได้ราคาดีมากแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องลมและเปิดประมูลใหม่